สวัสดีค่ะ Rolling Loud Thailand ค่ะไม่ได้นัดเลยค่ะวันนี้ออยไอเดียนะคะแม่นกันจะเมารolling loud thailand ครั้งแรกนะคะเราสองคนก็บินจากเชียงใหม่เพื่อไปพัทยาเลยนี่ก็นั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปลงสุวรรณภูมินี่เราก็จองรถกับเอวิสนะคะตอนนี้รถยังไม่มาเพราะว่าสงกรานต์แล้วเราก็ลองชิมแบบในมีสงกรานต์สมมุติในบอร์เดอร์เวย์ครั้งแรกของพวกเราทั้งสองจะรอดไหมไปดูกันเอวิสนะคะขับรถขับรถบนมอเตอร์เวย์ครั้งแรกมาถึงโรงแรมในตำนานแต่เราไม่รู้ตัวตอนจองค่ะปรากฏเจอดีเลยเช็คอินไป2ชั่วโมงพาดดูบีบีไปเรียบร้อยหลังจากรอเช็คอินมา1ชั่วโมงนะคะพาดดูศิลปินทุกคนนะคะ getting ready นะคะเพราะว่าเราพาดศิลปินของเราไปแล้วไม่ได้ค่ะดูเมคอัพของเรามีความใส่เพชรการเดินทางไปงานวันนี้ของเราก็คือเอารถไปจอดที่จอดรถที่เราจองไว้วันละ300บาทแล้วก็นั่งรถเรียกว่ารถแดงแล้วกันค่ะไปงานจากหน้างานเดินมาถึงที่แลกบัตรก็เรียกว่าไกลแล้วจากที่แลกบัตรเดินเข้าไปเวทีก็ไกลแต่ก็เข้าใจได้แล้วบัตรนานอยู่นะนานอยู่ว่าจะไปถึงงานก็ 2-3 ทุ่มแล้วแต่ปรากฏว่าหิวค่ะก็เลยซื้อข้าวก่อนไปเร็ว Sorry, เราก็มาซื้อเหล้าต่อค่ะหนทางนี้มันยังไม่จบอย่าอ้วนมันยังไม่จบเดี๋ยวว่าเริ่มดื่มเป็นวอดก้ากับเฟนต้าอันนี้วอดก้ากับสไปซ์แก้วละ490บาทแก้วละ490บาทแล้วศิลปินคนแรกที่เราได้ดูก็คือเฟิร์กนะคะและนี่ก็คือประสบการณ์มอชพิกครั้งแรกค่ะตอนแรกงงมากเอ้ยทำไมผักกันอ๋อเขาแค่เต้นเฉยๆไม่ได้ตีกันนะจ๊ะศิลปินอีกคนที่เราอยากดูมากก็คือเลโอซิเวิร์กGo!
่างรอเปลี่ยนเซตแม่คอดีบีก็นั่งพักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหมดแรงกำลังนั่งพักแอบแวะมาส่องเต็นท์ First Aid คนก็เยอะมากๆเลยนะคะมากและนี่คือจำนวนคนในงานที่รอดูเซตสุดท้ายของคอดีบีแอบเจอน้องมินวิด้วยนะคะเต้นเก่งมากแม่คอร์ดี้ก็คือเพอร์ฟอร์มได้สุดๆมากๆแต่ว่าเกิดปัญหาอินเอียร์น่าจะมีปัญหานะคะเสียงร้องกับเสียงที่ออกมันไม่ตรงกันแม่ก็หัวเสียI'm in the dark and dancing by myself. Honestly.
ฟลุ๊กปิดท้ายงานวันแรกก็สวยดีค่ะแต่ก็ไม่ได้อลังการขนาดนั้นแต่ที่ฝันร้ายกำลังรอเราอยู่นั่นคือขากลับค่ะรถแดนที่เราขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกไม่มีรับผ่านตัวกลายเป็นแท็กซี่อยู่ดีก็รับเหมาผู้โดยสารไปส่งในพัทยาเฉยหลังวันแรกจบนะคะผมไม่เหลือแล้วผมไม่เหลือแล้วดูเวทีคนเยอะมากแบบมากเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ได้อัดขนาดนั้นทำไมเข้าไปด้านไหนทุกคนตัวสูงแทบไม่มีคนไทยเลยพอดีเล่นดีมากพรุ่งนี้เอาใหม่แต่พรุ่งนี้เอาใหม่เพราะวันนี้เราพลาดวันนี้เราพลาดไปนิดนึงพรุ่งนี้เอาใหม่ค่ะวันนี้ได้มาฟังแค่3วงกำลังจะกลับบ้านดูคนสรุปงานเลิกเที่ยงคืนถึงที่พักตี 3ค่ะรถติด